็มีอยู่หลายบทตอนที่ประวัติศาสตร์ขาดการบันทึกเมื่อไม่ได้บันทึกให้ลูกหลานรู้ลูกหลานก็เข้าใจในราชวงศ์จักรียังผิดอยู่มากปกติแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนที่เป็นหลวงพระยาตากทำการกู้ชาติปราบก๊กต่างๆเลยนะท่านเองก็ได้รับความกดดันจากมุขขมนตรีมากมายในยุคของท่านแต่ท่านก็ใช้ความอดทนใช้ความจริงใจใช้ความกล้าหาญและใช้ความสัตย์ของจิตใจของพระองค์เองได้ปกครองลูกหลานทุกคนอย่างพ่อปกครองลูกเพราะฉะนั้นราชวงศ์จักรีที่ประคับประคองแผ่นดินมาถึง250ปีพ่อตากได้ตรัสว่าเราขอให้ทองด้วงจงรักษาชาติให้ได้นานที่สุดคำว่าชาติลูกหลานมันคงไม่เข้าใจมันคงคิดว่าเหนือจดใต้ตะวันออกจดตะวันตกนั่นคือชาตินั่นคือแผนที่ประเทศไทยอาณาจักรไทยแต่ถ้าชาติแล้วก็คือโคตรพ่อโคตรแม่ของมันนั่นแหละคือชาติคนที่เป็นโคตรเหล่าบรรพบุรุษชนนั่นแหละคือชาติเรามีปู่ย่าตาทวดตายายเป็นชาติหลาย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 กลุ่มหลายหลายชนเผ่าเราถึงรวมเป็นชาติไทยขึ้นมาได้นี่แหละความเข้าใจของลูกหลานปัจจุบันนี้เขายังเข้าใจผิดคำว่าชาติไทยเพราะชาติไทยคือเผ่าพันธุ์โคตรภูมิของบรรพบุรุษของบรรพชนนะครับขอให้เข้าใจด้วยส่วนเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ชาติปกปิดก็คือเรื่องชาติภูมิของพระเจ้าตากสินเดิมทีแล้วพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ใช่เป็นหน่อเนื้อลูกยีนธรรมดาเป็นหน่อเนื้อลูกยีนชาติกษัตริย์ของเมืองจีนสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้เป็นฮ่องเต้ของปักกิ่งของประเทศจีนและพระเจ้าเฉียนหลงนี่มีศักดิ์เป็นพระเจ้าตาของพระเจ้าตากเพราะเป็นบิดาของพระราชมารดาพระเจ้าตากที่ชื่อพระนางไหฮองไม่ใช่ที่ประวัติลงว่านายไหฮองถ้าหากว่านักประวัติศาสตร์ของชาติไทยอยากจะรู้ให้ไปที่สัวเถามณฑลเถิงไห่หมู่บ้านไหฮองจะมีพระป้ายของพระนางไหฮองและมีพระป้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งราชบิดาทั้งราชมารดาและราชบุตรอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากที่สร้างด้วยหยกขาวลูกหลานเขาสร้างไว้ให้ที่สัวเถามณฑลเถิงไห่และมีประวัติที่จริงๆท่านถึงจะได้ประวัติศาสตร์ที่จริงว่านายไหฮองหรือนางไหฮองกันแน่แต่เมื่อพระเจ้าตากทรงเล่าเรื่องต่างๆให้เจ้าพระยานครน้อยราชโอรสที่เมืองนครฟังเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและให้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกคนจงไปพิสูจน์กันที่บ้านสัวเถาชาติภูมิเหล่านี้นะมันสำคัญเพราะว่าตอนที่สมเด็จพ่อตากสินประสูติเนี่ยพระบิดาของพ่อก็ต้องปกปิดพระเรื่องของมารดาเพราะกฎมณฑลบาลของกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ว่าหญิงชายที่เป็นต่างชาติไม่ว่าชาติหนึ่งชาติใดถ้าจะเสกสมรสกันกับคนไทยไม่ว่าหญิงหรือชายพระเจ้าแผ่นดินต้องทรงพระอนุญาตถึงจะเสกสมรสกันได้แต่ถ้าไม่อนุญาตเมื่อเสกสมรสลักลอบได้เสียจนมีลูกเต้าถ้ารู้ถึงหูพระเนตรประกันจะต้องถูกประหารชีวิตทั้งพ่อแม่และลูกนี่คือกฎมณฑลบาลสมัยโบราณเพราะฉะนั้นบิดาของพระเจ้าตากขณะนั้นยังเป็นเจ้าฟ้าเราเรียกเจ้าฟ้าพรหรือว่า
เจ้าฟ้าพรเนี่ยเป็นราชโอรสองค์เล็กของสมเด็จพระเจ้าเสือส่วนเจ้าฟ้าเพชรเป็นราชโอรสองค์โตที่เป็นพี่ของเจ้าฟ้าพรเมื่อขึ้นครองราชเจ้าฟ้าเพชรก็คือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเจ้าฟ้าพรทรงเป็นพระอนุชาก็มาได้ชอบพอกับลูกหลานสาวของราชทูตที่มาจากเมืองจีนนายเกียนโลเกียนโลคนนี้เป็นราชทูตและมาทำมาทางการค้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกันในสมัยพระเพทราชาเป็นกษัตริย์ส่วนในสมัยของพระเพทราชาเป็นกรมวังส่วนพระเจ้าเสือเป็นกษัตริย์สมัยนั้นนะฮะก็เกิดมารักชอบพอและรักรอบได้เสียกับหลานสาวของราชทูตหลานสาวคนนี้ชื่อแม่นางไหหงซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าเฉียนหลงเต้แห่งราชวงศ์ชิงเมื่อรักรอบได้เสียก็เกิดตั้งครรภ์พอเกิดตั้งครรภ์กลับเมืองจีนก็ไม่ได้เพราะกลัวพระเจ้าเฉียนหลงจะประหารชีวิตส่วนที่เมืองไทยเปิดเผยก็ไม่ได้เพราะกลัวจะต้องถูกพระเจ้าแผ่นดินไทยประหารชีวิตเลยต้องปกปิดชาติกำเนิดของสมเด็จพ่อตากสินก็เลยต้องปกปิดในประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน260กว่าปีก็ยังปกปิดไม่มีใครรู้เมื่อพ่อเล่าให้เจ้าพญานครน้อยฟังพ่อในที่นี้คือสมเด็จพ่อตากสินที่ท่านมาบวชที่เมืองนครตั้งแต่พุทธศักราช2325ที่สละราชบัลลังก์แล้วผู้ที่มาส่งท่านเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นคือเจ้าพระยาสุรสีและก็สังฆราชสีมาส่งและมาทรงบวชเป็นครั้งที่สองคือมาปลงพระเกศาให้ที่พระนครคีรีที่เพชรบุรีในพระนครคีรีที่บนภูเขาวังเพชรบุรีนั่นน่ะเป็นที่และสร้างเจ้าเมืองเพชรบุรีสร้างตำหนักปราสาทปรางพระเจดีย์ให้เสด็จพ่อตากพักอยู่ที่นั่นเมื่อพักอยู่ที่นั่นก็ปฏิบัติเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์อยู่ก่อนถึงจะห่มผ้ากาสาวพัสโดยสังฆราชสีที่โดนปลดแต่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่งตั้งให้สังฆราชสีองค์นี้เป็นสังฆราชองค์ที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งสังฆราชองค์นี้ก็ไปจากเมืองนครไปจากวัดป่าตอไปจากวัดหอไตรอัญเชิญพระไตรปิฎกจากวัดหอไตรไปทำสังฆายนานี่คือที่ไปที่มาของชาติภูมิพระเจ้าตากสินมหาราชที่ต้องปกปิดและเมื่อท่านเติบใหญ่เป็นฐานกล้าอู้ชาติรบมาได้เมื่อปกครองกรุงธนบุรีถึง15ปีถึงวาระที่จะต้องผัดเปลี่ยนแผ่นดินหลายเรื่องหลายราวที่ทุกคนกล่าวหาว่าพระองค์ท่านสติวิปลาสที่จริงหาใช่ไหมเป็นเพราะเจ้าขัวเงินซึ่งเป็นพ่อค้าจีนเป็นผู้ที่ชักนำความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศไทยมาสู่ศาสนาแนะนำพระเนนที่เป็นพระเนนของวังใกล้วังใกล้พระราชฐานของวังธนบุรีไปเสพฟินไปเล่นการพนันไปเล่นจับยี่กี่ไปเล่นหวยไปเล่นลิวคิวมาคอดมาลุกกันที่ริมน้ำเจ้าพระยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นกษัตริย์ก็ทรงสั่งให้สังฆราชสีดูแลสมณะเนรสมณะสงฆ์ให้อยู่ในวินัยมา2ปีปรากฏว่ายังทำไม่ได้ก็ไปชุมสงฆ์ในขณะที่ทำสังฆายนาเมื่อประชุมสงฆ์แล้วก็ถามสังฆาธิการหลายรูปรวมทั้งสังฆราชว่าเราเป็นกษัตริย์เนี่ยเราจะตีพระได้ไหมเคี่ยนตีพระเนรได้ไหมที่ไม่อยู่ในวินัยไม่อยู่ในกฎระเบียบของสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชสีกับพระสังฆาธิการหลายรูปตอบว่า
ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะมหาบพิตรเป็นสมภารเจ้าเมื่อมหาบพิตรเป็นสมภารเจ้าย่อมที่จะตัดสินโทษของผู้ที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของผู้ปฏิบัติสามเณรหรือสงฆ์ได้เมื่อคำว่าสมภารเจ้าหลุดออกมาจากปากของพระสังฆราชสีดังนั้นสมเด็จพระเจ้าตากบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นหัวหน้าพระเป็นกษัตริย์ของพระเราขอนิมนต์ท่านจงเปลื้องจีวรออกให้เหลือแต่สบงเราขอโบยท่านสามไม้ก็เลยเขี่ยนสังฆราชสีที่เปลื้องจีวรออกแล้วให้เหลือแต่สบงหันหลังมาก็โบยที่ก้นสามไม้และก็สังฆาธิการอีก 3-4 รูปก็โบยคนละ2ไม้2ไม้2ไม้ส่วนพระเณรต่างๆก็โบยไปทุกคนคนละ10ไม้5ไม้แล้วแต่โทสารุโทษจนพระยาสันเห็นเข้าก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินวิปลาสแล้วเขี่ยนตีพระซึ่งพระยาสันก็ไม่รู้ความเป็นจริงว่าที่เขี่ยนตีพระเพราะอะไรก็ไปชักชวนลูกน้องเจ้าขัวเงินที่เป็นพ่อค้าคนจีนที่เป็นพ่อค้าฟินที่เป็นพ่อค้าการพนันต่างๆที่มายุยงพระให้เล่นการพนันให้ผิดวินัยมายึดพระนครเพราะขณะนั้นกองทัพของกองทัพหลวงไปปราบผู้คิดกบฏไปปราบเขมรจนทำให้นายมั่นซึ่งเป็นมหาดเล็กพระยามั่นก็เห็นว่าถ้าไม่ดีก็หนีหลบหนีออกจากวังขี่ม้าด่วนไปบอกหลวงไปทางราชบุรีและไปพบกับพระยาจักรีและเล่าเรื่องให้พระยาจักรีฟังพระยาจักรีจึงให้พระยาหลายคนเดินทัพกลับกรุงธนบุรีมาพักทัพอยู่ที่วัดสะเกษพอกลางคืนก็ล่องเรือเข้ามาฝั่งตะวันตกและมาจับพระยาสันประหารชีวิตแต่พระยาสันตอนที่จับพระเจ้าตากับครอบครัวกับพระมเหสีหลายองค์ขังรวมที่ตำหนักแดงนั้นบังเอิญว่าขณะนั้นเนี่ยเรือราชทูตของเมืองจีนมาถึงกรุงธนบุรีโดนจับด้วยเพราะเรือราชทูตนี่ถือสารของฮ่องเต้องค์ที่8ซึ่งเป็นราชโอรสองค์ที่8เป็นฮ่องเต้ของราชวงศ์ชิงมาทวงหนี้พระเจ้าตากก็บอกว่านี่เรายกให้ไปแล้วเราให้ไป19ไหแต่ท่านเอาไปทิ้งทะเลเสีย16ไห17 18 19เหลือ3ไหที่เป็นทองท่านก็ได้แค่3ไหเพราะท่านถือว่าท่านเอาโยนทะเลเพราะคิดว่าในไหนั้นเป็นปลาร้าที่มีหนอนขึ้นมาปากไหท่านก็เลยรังเกียจก็เอาทิ้งหมดแต่ที่จริงแล้วข้างก้นไหเนี่ยเป็นทองคำที่เราเอาไปเปื้องหนี้สิน 60,000 ตำลึงให้กับท่านแล้วปัจจุบันนี้ไห3ไหนี้ยังเป็นหลักฐานอยู่ที่พระป้ายของบ้านสัวเถาที่มณฑลเทียงไห้นี่แหละที่เป็นที่ตั้งพระป้ายแล้วไห3ไหนี้ก็เป็นการบันทึกของพระเจ้าเฉียนหลงว่าหยงเจิ้นเจ้าสินส่งมาบรรณาการที่ได้ส่งทัพเรือ8ลำกับทหารจีน 1,500 นายไปช่วยกู้ชาติให้เสียมหลอกกได้ชนะศึกพม่านี่แหละคือที่ไปที่มาของหนี้สิน 60,000 ตำลึงแล้วก็เราก็มีหลักฐานคำพูดของเรายืนยันได้ให้นักประวัติศาสตร์ชาติทุกคนไปที่สัวเถาและจะไปเห็นไหนั่นเองคนที่ไม่ได้เกิดเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่เราอ่านจากบันทึกของทวดปู่เจ้าพระยานครซึ่งเป็นปู่ทวดของเราซึ่งเป็นราชโอรสพระเจ้าตากบันทึกไว้และบ้านเราก็คือเป็นจวนเจ้าพระยานครน้อยที่เมืองนครเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆอยู่ที่บ้านเรานี่เป็นเรื่องจริงเราไม่เชื่อว่าประวัติศาสตร์คนที่เกิดทีหลังมาเขียนประวัติศาสตร์ให้พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์นี้เสื่อมเสียยศถาบรรดาศักดิ์องค์หนึ่งนะยอมเสียสละความสุขตัวเองเพื่อให้อีกองค์หนึ่งขึ้นครองราช
แล้วก็ได้ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้อยู่รอดมาได้ถึง250กว่าปีองค์ที่เสียสละความสุขคือพระเจ้าตากองค์ที่เสียสละชื่อเสียงตัวเองคือพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือเจ้าพระยาจักรีทองด้วงหรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ท่านทรงรักพระเจ้าตากยิ่งกว่าชีวิตสูญเสียสิ่งใดก็ได้แต่ท่านบอกว่าเราสูญเสียพระเจ้าตากไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิทานของท่านเราจะให้น้องเราและสังฆราชสีไปส่งท่านถึงพระนครคีรีซึ่งเป็นเมืองของพระมารดาเทพามาศกับเทวินทรคือพระนางนกเอี้ยงมานานนกยางไปอยู่กับพระนางนกเอี้ยงพระยางนกยาง2ปีเหลือจากนั้นก็ไปอยู่ที่เมืองนครกับเจ้าพญานครน้อยราชบุตรถึง26ปีนี่แหละชีวิตของพระเจ้าตากที่เป็นความจริงที่เมืองนครแล้วพระศพของท่านที่รูปไม่เคยมีมิสเตอร์เจมส์โลผู้ว่าการเกาะหมากเป็นผู้ถ่ายไว้ในยุคที่สมัยเจ้าพญานครน้อยเป็นเจ้าพญานครครองเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากพระบิดาบุญธรรมคือเจ้าพัดถึงแก่อสัญกรรมพระศพของพ่อตากที่เสียชีวิตที่ถ้ำเจ้าพญานครขณะที่ไปทุดงควัต2ปีหลังนั้น2ปีให้หลังจากที่อยู่เมืองนคร26ปีท่านถอดจิตทิ้งร่างและก็ทิ้งพระร่างที่ไม่มีวิญญาณอยู่ในถ้ำเจ้าพญานครเจ้าพญานครเอาทัพเรือ5ลำไปอัญเชิญพระศพกลับมาเมืองนครโดยให้ช้างพลายจำเริญทุกพระศพของพ่อไปบรรจุในพระโกฏิดีบุกเอาไว้ที่บนถ้ำขุนเขาพนมถ้ำตากฟ้าเพื่อให้ลูกหลานได้แบกฉัตรแบกธงไปบูชาเคารพพระศพคำว่าตาแป๊ะหนวดยาวนั้นไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าตากแต่ตาแป๊ะหนวดยาวคือเจียนโลหรือขุนพัดที่เป็นนายอากรบ่อนเวี่ยที่ติดตามพระองค์ท่านมาที่เมืองนครนี่แหละครับเป็นเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากที่เมืองนครและก็ลงพระศพรูปหลักฐานเรามีในหนังสือเหนือลิขิตนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เมืองนครทุ่งพระเมรุของเมืองนครคือสนามหน้าเมืองปัจจุบันนี้และที่ลงพระศพของสองพระโกศที่อยู่ในรูปถ่ายของมิสเตอร์เจมโลถ่ายไว้ในยุคเจ้าพระยานครร้อยของนครศรีธรรมราชนั้นหลักฐานที่เกาะปีนังก็น่าจะมีเพราะว่าท่านถ่ายไว้ให้เจ้าพระยานครร้อยและเจ้าพระยานครร้อยเก็บไว้ที่บ้านจวนของท่านใส่หีบไม้ไว้นานแล้วข้าพเจ้าผู้เป็นลูกหลานเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่ข้าพเจ้าก็70กว่าปีแล้วเพิ่งมาเปิดเผยแต่คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าอายุ100กว่าปีแล้วท่านเสียไป102ปีท่านก็ยังปิดบังเรื่องนี้ไว้คำว่าปิดบังทำไมต้องปิดบังทำไมต้องกลัวพระอาญาของเกศชั่วโคตรการประหารชีวิตคนโบราณเขากลัวมากกฎหมายสมัยก่อนนอกจากกฎมณฑลบาลแล้วกฎหมายที่สำคัญของคนยุคโบราณก็คือสัจจะสัจจะเมื่อให้ไว้แต่ละคนเขาถือสัจจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะต้องไม่ปกปิดถึงลูกหลานก็ถือสัจจะนี้แต่เมื่อชั่วโคตรที่9แล้วเราเห็นว่าความไม่เป็นธรรมของพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับสมเด็จพระเจ้าตรีมหาราชไม่เป็นธรรมจากนักเขียนจากนักประวัติศาสตร์ที่เขียนเรื่องราวของท่านหาว่ากล่าวหาว่าประหารลูกของพระเจ้าตาก3วัน3คืนยังไม่หมดพระองค์บอกว่าลูกเราเนี่ยตายเพียงคนเดียวคือเจ้าเหม็นเพราะเจ้าเหม็นมันไปผิดลูกผิดเมียของพระเจ้าแผ่นดินผิดนางห้ามเข้ามันก็ต้องถูกประหารชีวิตแล้วเจ้าเหม็นเนี่ยเป็นใครเจ้าเหม็นนี่คือหลานของรัชกาลที่2รัชกาลที่2ทรงประหารสั่งประหารชีวิตเพราะไปผิดลูกผิดเมียของรัชกาลที่2และเป็นหลานแล้วเป็นหลานคนแรกที่เกิดจากเจ้าฉิมใหญ่ที่เป็นราชธิดาของพระพุทธยอดฟ้าที่ประทานให้เป็นชายาฝ่ายขวาของสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเมื่อเจ้าหมิ่นคลอดออกมาก็คือขุนกษัตริย์รานุชิตเนี่ยจะให้ไปครองเชียงใหม่ไอ้จะให้ไปครองเขมรแต่ต้องถูกประหารชีวิตซะก่อนนี่แหละ
ือเรื่องของกฎหมายที่เด็ดขาดตายองค์เดียวองค์อื่นๆอีกร้อยกว่าองค์เนี่ยยังมีชีวิตรอดส่วนการพระราชทานนามสกุลให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิตแย้มณนครซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในรัชกาลที่6แต่เป็นแม่ทัพไปปราบห้อในสมัยรศ .112 ของรัชกาลที่5นั่นที่เป็นลูกหลานของเจ้าพระยานครน้อยซึ่งเป็นลูกถือว่าเป็นลูกหลานพระเจ้าตากท่านได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านทรงตรัสว่าบดินทร์เรื่องราวของเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่เมืองนครมันเกิดขึ้นที่เมืองนครและเจ้าก็เป็นลูกหลานของพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองนครเราจะให้แท้ตระกูลของเจ้าว่าณนครหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ว่าณก็คือเดอนักราเดอนักรานักราแปลว่าเมืองก็คือณนักรานั่นแหละนั่นแหละคือเป็นแท้ตระกูลของณนครที่ได้พระทานมาส่วนผู้ที่เป็นหญิงที่เป็นลูกหลานของพระเจ้าตากทุกคนที่ได้เสกสมรสอภิเษกสมรสกับราชวงศ์จักรีเราจะให้ห้อยแท้ตระกูลว่าณอยุธยาทั้งหมดเพื่อให้ลูกหลานพระเจ้าตากจงภูมิใจว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยฟูมฟักยกยอไม่เคยเบียดเบียนลูกหลานพระเจ้าตากแม้แต่คนเดียวอยู่ในราชวงศ์จักรีคู่กันมาตลอดนี่คือความจริงที่คนไทยควรจะรู้และตระกูลของตระกูลนนครจตุรงคกุลโกมารกุลนนครและณราชสีมาของสมลูกโอรสพระเจ้าตากทั้งสององค์คือเจ้าพญานครน้อยและเจ้าทองอินพญากำแหงสงครามณราชสีมาควรจะภูมิใจและควรจะเคารพบูชาราชวงศ์จักรีตั้งแต่พระพุทธชยอดฟ้าจุฬาโลกมาจนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้ให้สูงสุดด้วยความสัตย์ชื่อสัตย์ซื่อสุจริตและอดทนช่วยป้องกันราชกิจของประเทศของราชบัลลังก์ของศาสนาของชาติไทยของอาราชอาณาจักรไทยขอให้ทุกคนจงสำเนียกเถิดว่าราชวงศ์จักรีได้ภูมิฟักรักษาประเทศไม่ให้คนไทยต้องโพกผ้าอยู่บนศีรษะเพราะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงดูแลอย่างดีด้วยความเข้มแข็งครับสวัสดีครับโอกาสสุดท้ายที่ข้าพเจ้าอยากจะฝากถึงลูกหลานอนุชนรุ่นหลังขอให้รู้จักความกตัญญูดูแลโคตรเหง้าของตัวเองคือโคตรบรรพชนโคตรพ่อโคตรแม่ของตัวเองให้เจริญสุขนะอย่าเอาแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาอยู่ในสมองเอาเรื่องที่เป็นความสัตย์จริงของครอบครัวเราให้มีความสุขความเจริญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือให้ถือหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติและก็ให้นับถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดเท่ากับเรารักพ่อรักแม่ของเราครับ